มาสิว่าไอ้พวกสารเลวฟังโอ้โห what the fuck ยังเท่ไอ้เหี้ยพ่นไฟได้ด้วยช่วยมันยิงช่วยมันยิงเราต้องหลบดีๆเราต้องหลบดีตรงเนี้ยโอ้ชิดแม่เล่นอย่างยากจิตโตจิตโตจิตโตโอ้แตกครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Big Coke Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Gigantic X นะฮะเป็นเกมชูตติ้ง RPG นะฮะเป็นเกมยิงเอเลี่ยนนะครับหลังจากที่เราเคยเล่นเกมยิงเอเลี่ยนกันมาประมาณ1เกมนะฮะวันนี้ก็ไปยิงเอเลี่ยนเหมือนเดิมนะฮะในเกม Gigantic X นะครับตอนนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ yeah. ตอนนี้สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับเกม Gigantic X โอเคกดแท็บ to startบอกตรงเลยว่าวันนี้เราต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อแน่นอนผู้ชมกระทืบเอเลี่ยนนะฮะเกมจะใส่กันยับในนาทีที่7กดสกิปไปเลยจ้า What the fuck เอาอ่ะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้มันอยู่ในอินเทอร์เฟซที่ต้องเลือกตัวละครนะครับแท็บ to meet to squad member โอ้ยตายทุกพวก loaded scandy shooty shooter เอาที่อัดโอเคนะฮะดูซินะครับแล้วก็แถบตัวผู้หญิงอีกรอบหนึ่งนะฮะผู้หญิงนี่คือแต่ตัวละครนะฮะทุกตัวนะครับจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันนะครับรู้สึกว่าตัวนี้นี่จะเป็นตัวเอนจิเนียร์นะครับVA Technician นะครับอีกหนึ่งตัวเป็นใครนั้นแต่เล่าเพียวด้วยสัตว์โอ้โหโชว์ออฟมาทั้งหมดต่อยพังเลยไททันไฟเตอร์นะฮะรู้สึกตัวนี้น่าจะเป็นตัวแทงว่ะท่านผู้ชมเสียเนื้อเสียตัวนะเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เสียเนื้อเสียตัวโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อนะครับรู้สึกเป็นให้ตั้งชื่ออีกแล้วชื่อเดิมไปลุย Welcome to Arena นะครับตอนนี้มันก็อยู่ในโหมดทูทอเรียลนะครับคือสอนวิธีการเล่นเหมือนเดิมนะครับฉันชื่อ IO เป็นทราฟิกที่สลัดที่สุดในนี้ฉันจะสอนนายแล้วก็วิธีนายเอาตัวรอดเริ่มกินเริ่มได้นะบอกว่าแทร็บซ้ายทูมูฟวิ่งนะครับเหมือนกันนะครับด้านซ้ายนะฮะก็คือสามารถกดวิ่งได้นะครับกับแทร็บมูฟวิ่งเยี่ยมมากต่อไปนะคือการคอนโทรลปืนPress the attack button to eliminate all targets. กดปุ่มปืนเพื่อที่จะยิงศัตรูโอเคนะครับปุ่มยิงนี่จะอยู่ด้านขวามือนะฮะท่านผู้ชม Modern weapon. Each weapon has a different loadout. โอเคเราสามารถใช้สกิลเสริมได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนการใช้ทักษะปืนใหม่ได้นะฮะก็จะคือเนี่ยผมสีเหลืองท่านผู้ชมตอนนี้นะสามารถที่จะสลับปุ่มปืนได้สลับปืนได้นะโอเคกดแท็บเพื่อสลับปืนนะครับจะอยู่ด้านล่างมุมขวามือเหมือนเดิมนะครับโอเคสลับปืนแล้วพอสลับปืนเรามีระเบิดด้วยป่ะท่านผู้ชมอ๋อเราสลับเป็นปืนลูกซองหรือว่าปืนอื่นได้นะฮะโอเคเดี๋ยวมันรู้สึกว่ามันจะมีอันติมาให้เราคือมันเป็นสกิลที่แรงที่สุดแหละท่านผู้ชมเนี่ยเออโหสกิลเขาเรียกนะปูพรมพื้นที่นะใช้อีกรอบนึงคือเราสามารถสลับปืนที่อยู่ในแบ็คแพ็คเราได้แบ็คแพ็คนะก็คือในกระเป๋าเราได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลต่างๆนะครับแล้วก็มีสกิลที่แรงที่สุดก็คืออันติเหมือนกันนะครับไว้หลบนะใช้สำหรับการหลบติยินดีด้วยนายได้เสร็จสิ้นการฝึกนี้แล้วนายจะมีความรู้ที่ดีในการที่จะเอาตัวรอดกลับไปนายควรที่จะไปเอาไอ้ที่อ่านไปทันว่าสมมันจะมีความเสี่ยงสูงในแต่ละภารกิจและจะแน่ใจว่านายสามารถมีชีวิตอยู่ได้โชคดีนะโอเคท่านผู้ชมนะหลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วนะครับต่อไปแท็บ to begin battleเราสามารถคราฟของได้นะครับแคตตาล็อกมีคราฟดูสิดูช่องคราฟเราสามารถคราฟเกาะได้นะฮะในเกมนี้นะครับโอเคโดยที่ใช้แร่ต่างๆนะฮะส่วนผสมต่างๆได้นะครับในเกมนี้แล้วก็แคตตาล็อกดูสิหน้าอินเทอร์เฟซแคตตาล็อกอินโฟนะครับวอลพอยต์นะฮะโอเคอ๋อแคตตาล็อกอินโฟนั่นคือช็อปนั่นเองเนี่ยท่านผู้ชมนะแล้วก็เทรนนิ่งนะครับ
เทรนนิ่งน่าจะเป็นการฝึกนะครับแล้วก็แพ็กเกจนะฮะอ๋อแพ็กเกจน่าจะเป็นแพ็กเกจที่เราเล่นได้ทุกครั้งแล้วมันรู้สึกจะเก็บสะสมไปเป็นที่ลับนะครับไอเทมนั่นเองนะครับเก็บไปโอเคได้มาแล้วครูนะโอเคเราสามารถเปิดได้ดูว่าแร่เป็นไงเราอยู่ในหน้าอินเทอร์เฟซของกิแกนติกนะครับตอนนี้โอเคเรากด Battle ปุ่มกลางนะครับดูสิรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะให้เราเข้าไปเล่นเลยนะฮะมากด Newโอเคกด ready นะครับในแต่ละตัวละครนี่เห็นไหมท่านผู้ชมทางด้านมุมล่างซ้ายมือนะครับก็จะมีเชงเมอร์เชนนารีนะฮะนั่นก็คือการสับเปลี่ยนตัวละครนะครับอย่างที่บอกเลยตัวผู้หญิงเนี่ยนั่นก็คือสามารถที่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเทคนิคเชียนหรือว่าเอนจิเนียร์อะไรคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเทคนิคเชียนจะเป็นช่างเทคนิคนะฮะนั่นก็คือช่างเทคนิคตรงเนี้ยคืออาชีพหรือว่าตัวละครที่สามารถสร้างป้อมปืนซ่อมของได้ไวเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้สู้กับมอนสเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงยิงอย่างเดียวนะฮะนั่นคือหน้าที่ของเทคนิคเชียนนะครับในตัวละครตัวผู้หญิงตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะครับไฟเตอร์นะครับนั่นก็คือแนวหน้านั่นเองคือหน่วยต่อสู้แนวหน้าเลยท่านผู้ชมแบบคือแบบเขาเรียกอะไรนะตัวแทงค์ใครที่อยากเล่นตัวแทงค์เนี่ยอยากแบบไปใส่กันนัวเนียตุตีเนี่ยตัวนี้นะครับถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะชูตเตอร์นะครับตัวนี้น่าจะมีความชำนาญในการใช้ปืนหรือว่าการยิงระยะกลางมากกว่านะครับมากกว่าระยะใกล้นะก็คือระยะใกล้เรามีอยู่แล้วก็คือไฟเตอร์ตัวเมื่อกี้นี้แล้วก็เทคนิคเชียนนี่จะเป็นการควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นนี่เลยดีกว่าท่านผู้ชมน้องไฟเตอร์โอเคเทรนนิ่งมิชชั่นโอเคเราลงมาแล้วท่านผู้ชมแป๊บนึงนะมา contact alien hostiles ติดต่อ alien hostileครับดูจากในอินเทอร์เฟซด้านบนนั่นจะมีเวลาบอกเขาด้วยนะตอนนี้มันจะให้เราทำในคอนแทคเอเลียนฮอสไตล์รู้สึกน่าจะให้ค่าให้หมดก่อนท่านผู้ชมสามารถใช้สกิลได้ปะสารละเลวเอ้ยเอ้ย follow the navigation to the next area follow the navigation นะครับก็คือตามแผนที่นำทางไปนะครับลูกศรเมื่อกี้นี่สีเหลืองนะฮะท่านผู้ชมโอเคมันให้ระวังตัวระยะไกลไปด้วยเราสามารถดึงโล่มาใช้ได้ท่านผู้ชมมันจะระเบิดตัวเองอีกตัวนี้โอเคครับตามลูกศรสีฟ้าไปนะอ๋อตรงนี้สามารถอยู่ได้นะครับระวังตัวด้วยโอเคในภารกิจตอนนี้น่าจะให้เราเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดโอ้โหเอาเรื่องมันท่านผู้ชมยากเหมือนกันไหมมาให้เราทำลายถังสารเคมีตรงนี้ให้หมดนะฮะมาสับอาวุธเราสามารถสับอาวุธได้ท่านผู้ชมดูไฟเตอร์ระยะใกล้สมเป็นไฟเตอร์จริงนะฮะเราสามารถที่จะเอาขวานได้แล้วก็หมัดออกมาใช้ได้นะฮะ Mission complete tap to battle นะฮะภารกิจต่อมานะครับหลังจากที่เรา complete หรือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อกี้นี้แล้วนะครับต่อไปเราจะเป็น Mission Night Strike นะฮะจากนั้นนะครับเราสามารถเลือกตัวละครได้ทางด้านล่างซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเล่นไฟเตอร์ให้ทุกท่านดูนะฮะไฟเตอร์ก็จะมีขวานมีเขาเรียกอะไรนะมีขวานมีไฟเตอร์ไม่ใช่มีขวานมีไฟเตอร์มีขวานมีหมัดแหลมๆนะครับเหมือนเขาเรียกนะกัปตันอเมริกาในภาค Infinity War นะฮะโอเคแล้วก็ตัวชูตเตอร์เดี๋ยวเราจะลองเล่นตัวชูตเตอร์ชูตเตอร์เราเล่นไปแล้วนี่เอาเป็นเอนจิเนียร์ดูบ้างท่านผู้ชมเทคนิคเชียนนะโอเคไปสตาร์ทBe wary of dangerous mutant species. โอ้ท่านผู้ชมสลับปืนสิโอ้ปืนนี้มันเป็นปืนที่แบบยิงแบบนัดเดียวแล้วแรงมากแล้วก็จะมีแท็บเราสามารถกดค้างไว้ได้นะฮะในตัวเอนจิเนียร์แรงมากท่านผู้ชมก็จะมีหลอดรีโหลดโอเคเราจะเป็นปืนกลดีกว่า
ราสามารถตั้งป้อมปืนได้นะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมผมกดสกิลที่2แล้วมันสามารถตั้งป้อมปืนได้นะครับแล้วก็จะมีรีโหลดออกมาว่าโอเคเลยนะมาเดี๋ยวเราจะทดลองใช้สกิล1นะครับติดตามเนวิเกชันหรือว่าติดตามลูกศรไปนะเพื่อที่จะนำทางเราไปยังภารกิจนั้นยึดพื้นที่สนามรบตรงนี้โดยการที่เดินเข้าไปหาดรอยโอเคยึดดรอยนะฮะนั่นเราจะเข้าไปในระยะที่เป็นสีฟ้านะครับเพื่อที่จะเอาดรอยหรือว่าป้อมปืนหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะที่มันให้ยึดนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเราในการต่อสู้นะในหุ่นยนต์ในดรอยของเราเองก็จะมีเลือดอยู่นะครับอย่าให้มันหายไปจากชีวิตเราก็แล้วกันฮะโอเคดรอยเราโอ้ยเลือดเหลืออยู่4,000กว่าไหนมันให้ตามไปตรงไหนตรงนี้โอเคสกิล2เรายังไม่ได้ทดลองใช้เลยนะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะ Mutant species often have vivid colorations. Mutant species ตรงนี้สามารถฮิวได้นะครับเดินมาฮิวใช้สกิล2ดิสกิล2คือฮิวท่านผู้ชมฮิวรัวๆนี่หว่าโอ้โหฮิวอันนี้ใช้สกิล2สกิล1พูดผิดโอเคนะฮะตอนนี้เราจะทำลายไอ้ตัวเจ้ามังกรตรงนี้กันโอ้โหแรงอุ้ยโอ้โหเกือบตายว่ะเกือบแตกคือเราสามารถกดแท็บวาร์ปได้นะฮะโดยการกดทางหน้าลูกศรมุมขวามือนะครับเห็นไหมหลบตั้งป้อมปืนเราจะแตกท่านผู้ชมต้องรอรีเลือดแป๊บนึงHistory Alien Nest นะฮะโอเคมันรู้สึกน่าจะให้ทำลายเอเลี่ยนตัวนี้แหละท่านผู้ชมยาวโอเค next mission นะฮะหลังจากที่เราจบภารกิจไป2อันแล้วต่อไปท่านผู้ชมด่านต่อไปนะครับ strong enemy อย่างเงี้ยศัตรูที่แข็งแรงนะครับโอเคไปศัตรูที่แข็งแกร่งมันเลือดมันลดยากกว่าตัวอื่นนะครับหลังจากที่เล่น technician มาเมื่อกี้นี่มันลดพูดง่ายหาแบบจะตายหาเอาให้ได้เลยแบบมาโอเคอันนี้เราทำอะไร prepare to engage gigantic axeมีคัสซินให้ดูท่านผู้ชมโอ้โหสมกับชื่อเลยนะครับ Strong Enemy นะฮะน่าจะเป็นเม่นไซยักษ์ว่ะท่านผู้ชมเม่นไซยักษ์ไซยักษ์ว่ะมีแค่โฟมโอเคเราสามารถกดเกาะเพื่อที่จะกันได้มันเข้าไปยากมากเลยท่านผู้ชมเข้าไปหามันเนี่ยเกือบกดโล่ไม่ทันเอาว่ะท่านผู้ชมเอาว่ะพุชโอ้ย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 หมอบโอ้ยผมคิดผิดมากท่านผู้ชมที่เอาตัวตีใกล้มาไอสัตว์แม่งบวกกับบอสเดี๋ยวเราก็ถือว่าถึงเกือบไม่ทันมาใส่ไปท่านผู้ชมใส่ไปเป็นไฟเตอร์บ้างเอาดีวะบัวขาวโอ้ยไฟเตอร์เลือดเยอะมากเลยท่านผู้ชมโอ้ยเชี่ยแม่งเลยโอ้ยเราเข้าใกล้มันไม่ได้เลยทำไมระยะมันสูงขึ้นมะปล่อยไปท่านผู้ชมมันจะตายแล้วดีนะเรากดเกาะทันท่านผู้ชมเฮ้ยใส่ไปเฮ้ยโอ้โหเลือดมึงกี่หลอดเนี่ยเฮ้ยไอ้เลือดสองเลือดเอ็กซ์สองหลอดไอ้สัตว์ไปโอ้โหเหี้ยมึงมีเวอร์ชั่นนี้เหรอโอ้โหแม่งมันสไตรค์มาท่านผู้ชม What the hell man กูคิดถูกไหมเนี่ยเอาตัวนี้มาเนี่ยท่านผู้ชมว่าไม่น่าถูกป่ะโอเคนะครับในตัวสไตรค์นี่เราสามารถที่จะฮีลเลือดได้นะฮะให้กับตัวเองไม่ใช่ตัวสไตรค์ไอตัวอะไรนะไฟเตอร์ที่เป็นหมัดแหลมแหลมแบบเนี้ยกรอกแหลมแหลมแบบเนี้ยฮิวเลือดได้ตัวเองได้นะครับมีสกิลฮิวเลือดนะแต่เรากดน้ำไม่ได้นะในการป้องกันโอ้โหต่อยแบบนี้ได้ป่ะท่านผู้ชมมีสกิลต่อยรัวเกือบตายเราโดนสโลว์ท่านผู้ชมเราโดนไอ้เม็ดนี่สโลว์ไอ้เด็กนรกเฮ้ยมันถ่ายไปแล้วเฮ้ยไอ้เชี่ยมันถ่ายกี่รอบเนี่ยท่านผู้ชมกำลังไม่ทันมันท่านผู้ชมใส่ไปโอ้โหเคาน์เตอร์ว่ะเคาน์เตอร์ได้คืนว่ะท่านผู้ชมอุ้ยแต่เราแลกเลือดกับมันเลยเมื่อกี้เนี่ย
ตายหนักสาหัสเอาการเหมือนกันท่านผู้ชมสควอตเลเวลอัพโอ้อ๋อเวลาเราเลเวลอัพนี่มันน่าจะแบบเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มสเตตขึ้นมานะครับเห็นไหม AP บวก2 HP บวก50โอเคนะครับในทุกครั้งที่เลเวลอัพเนี่ยเราสามารถที่จะได้สกิลดีๆว่าสเตตดีๆมาใช้นะครับได้ของดีๆด้วยโอเคด่านต่อมานะครับหลังจากที่เป็น first colony นะฮะต่อไปเป็น second colony นะฮะเป็นดาวทราเหรอโอเคจัดไปดาวทรารู้สึกเกมนี้สามารถเล่น co-op กับเพื่อนได้นะครับหรือว่าเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองชูเตอร์บ้างนะครับชูเตอร์นี่ก็จะมีปืนกลแล้วก็ปืนลูกซองนะฮะว้าว really nice man Tars indigenous species tend to be small but quick and very aggressiveว่าให้มันเข้าใกล้ไม่แน่ไว้พวกนี้ไม่น่าไว้ใจมันไม่ใช่มันให้เราใช้สกิลท่านผู้ชมต่อไปดูเราสามารถกดยิงค้างไว้ได้เลยนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะมีกระสุนนะครับจะเห็นกระสุนไม่ทางด้านล่างตรงกลางนะครับคือกระสุนเราก็ค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะโอเคระวังไอ้พวกสปีชีพวกนี้ให้ดีนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนโพซิชันได้หรือเปลี่ยนแบบรูปแบบการโจมตีได้รูปแบบโลกรูปร่างได้นะไปเอาท่านผู้ชมยิงให้หมดอุ้ยได้อยู่ชูตเตอร์ยิงไวมากท่านผู้ชมแบบยิงแบบวงวานยิงแบบร้องขอชีวิตมาตามเนวิเกเตอร์ไปมาแล้วที่รีโหลดสกิลนะครับระวังด้วยรู้สึกว่าจะเป็นบอสใหญ่ท่านผู้ชมมันบอกให้เราดูจังหวะที่สตูนั้นโจมตีเข้ามานะครับเห็นไหมมันจะมีจังหวะขึ้นแบบเป็นแท่นอย่างนี้เราต้องคอยหลบดีๆโอ้ยมันถึกเหมือนกันนะตัวเมื่อกี้แม่งอย่างกับเล่นสตาร์คราฟต์ท่านผู้ชมมีภาพสวยใช้ได้นะครับเกมนี้แกนติด X นะฮะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นนะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะเป็นเกมที่แบบเล่นข้าวเวลาได้แล้วก็เล่นพร้อมกับเพื่อนได้ What the hell What Mission complete ปิดโอเคกด Next Mission ฮะมิชชั่นต่อไปนะครับมาด่านไหนด่านที่2โอเคกด Ready Nice Strike ดู Backpackดูสิเราสามารถเอาของอะไรมาใช้ได้บ้างมีปืนอะไรบ้างวะกล่องมันสามารถเปิดได้ไหมโอเคมาต่อเลยดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะโอเคมันก็จะมี AP กับ HP นะ AP น่าจะเป็นความแรงของตัวเราแน่นอนหมายถึงว่าการโจมตีของตัวเรานะฮะให้เราทำลายสตูไม่ใช่ทำลายสตูครับตามเซตที่กำหนดนะครับเห็นไหมจะมีทางจะมีเควสอยู่ทางด้านมุมขวามือนะครับมุมบนขวามือนะใกล้ๆลูกฟันเฟืองไปยิงไปท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้มันระเบิดได้ป่ะเราอยากให้มันเข้าใกล้เด็ดขาดไฟพาวเวอร์ปืนไฟนะไฟจะแดงให้เราทำลายไข่โอ้ยเหี้ยอย่างเหี้ยเลยโอ้ยมันมีตัวไข่ยิงไกลด้วยท่านผู้ชมตัวนี้มันกระโดดเข้ามาโอเคก่อนที่มันจะฟื้นก่อนที่มันจะลุกขึ้นมายิงไปท่านผู้ชมไปตามนาวิเกเตอร์ตรงนี้ไปตามลูกศรตรงนี้ไปนะฮะสีเหลืองเห็นไหมรูปอะไรเอ่ยไม่ใช่รูปอะไรรูปตกใจเอาอีกแล้วไนท์สไตล์นะลุกตอนกลางคืนหายเปลี่ยนลูกซองมั้งนี่ท่านผู้ชมลูกซองเรามีระเบิดป่ะมาไอ้น้องเลือดพี่มันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องเอาแล้วท่านผู้ชมสู้กับบอสอีกแล้วเอาลูกซองเปล่าน้องลูกซองอ่ะลูกซองว้ายหลบได้โอ้ลูกซองแรงมากระยะใกล้เกือบหลบไ
ม่ได้นี่ไปไปดิโฮไอ้พวกเด็กนรกเราสามารถสร้างเกาะขึ้นมาใช้ได้กำจัดลูกน้องก่อนก็ขึ้นมากันไม่ยั้งเลยตายลูกซองแรงนะท่านผู้ชมมิชชั่นคอมพลีทอย่างนี้ยอกมาด่านต่อไปมันก็มันนะไอตัวนั้นท่านผู้ชมไอตัวชูเตอร์แต่ว่าเราแม่งเราชอบไฟเตอร์ว่ะจริงๆแล้วเราก็ชอบน้องหมวยด้วยนี่นะเราจะลองเล่นเทคนิชเชียนดูนะครับสู้กับบอสอีกแล้วคาชั่น What the fuck ตั้งป้อมเลยท่านผู้ชมตั้งป้อมตั้งป้อมเอ็งจะทำร้ายน้องหมวยอย่างนี้ได้ไงโอ้โหมันไวมากท่านผู้ชมเราต้องหลบหลุมตรงนี้ดีนะฮะไปยิงไปตั้งป้อมตั้งป้อมอุ้ยเขี้ยวกับหลุมเปลี่ยนปืนท่านผู้ชมปืนชัดชัดเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโดนสโลไปอุ้ยมันมีชาร์จเข้ามาใกล้ๆด้วยว่ะตายซะอีดอกเอ้ยชาร์จโอ้เกือบหลบไม่ทันว่ะเป็นอะไรหลงทางเหรออ่านเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนโอ้ยแตกกูแตกกูแรงเนี่ยอุ้ยลบเปลี่ยนปืนท่านผู้ชมเอาป้อมปืนมาช่วยเลือดเองก็มีสัก10หลอดอ่ะโอ้ยแรงมันพร้อมที่จะซ้ำเราเสมอเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้ยเองจะหอนไปถึงไหนตามความปืนท่านผู้ชมตรงนี้มันรัวมากว่ะยากอยู่จัดการยากอยู่ท่านผู้ชมจัดการโคตรยากเลยว่ะระยะมันกว้างขึ้นไงท่านผู้ชมเหนื่อยเลยไอ้ห่าแม่งรู้สึกว่าเริ่มยากขึ้นแล้วว่ะท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูอินเทอร์เฟซที่แบบว่าในด่านต่อมานะครับจะเป็นดวงดาวนะครับโอซิน5โอริชานะครับใช่ไหมผมอ่านถูกโอริชาโย่มาActivate the Sonic Defender to eliminate hostiles. นั่นให้เรายึดเห็นไหมท่านผู้ชมให้เรายึดพื้นที่ในระยะนี้ไว้นะครับมันจะมีแถบโหลดสีเหลืองนะครับเพื่อที่จะยึดพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าอุปกรณ์ตรงนั้นไว้โอเคเราตั้งความเกินตัวก่อนโอเคมันให้เรายึดพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นคาสิตมาลงไปที่ใต้ดินว่ะท่านผู้ชมเราไม่ได้ใต้ดินไอ้สัตว์ว้ามาที่อื่นจะมีควีสอยู่ทางด้านมุมขวามือเหมือนเดิมนะครับมุมบนขวามือนะเราต้องกระโดดได้ว่ะมันจะมีแท็บสีเหลืองนะครับเป็นรีโหลดกอปลาด้วยตรงนี้อุ้ยถึกสัตว์ปืนเริ่มยิงไม่เข้าแล้วท่านผู้ชมอะไรเนี่ยจบง่ายจริงเลยชนะง่ายจริงเลยมา next mission ต่อไปนะท่านผู้ชมว้าว mission complete นะ next mission โอเคไปต่อท่านผู้ชมคือจริงๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะอาวุธได้นะครับทางด้านมุมบนซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมโอ้ very nice man อุ้ยใส่ปีกใส่นู่นนี่นั่นมาแล้วท่านผู้ชมไป startยังโอมมาแต่ฟักก่อ สี่เซตว่ะ อุ้ยมีสกิลใหม่ท่านผู้ชมมีสกิลอะไรอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยรูปเด็กถือปืนว่ะกดเลยกูลองเลยไปมีเด็กถือปืนมาช่วยเอาดิบวะเอาดิบวะเด็กถือปืนกูยังโหท่านผู้ชมดูดิแม่งบวกกับบอสอ่ะช่วยมันตั้งป้อมช่วยเด็กถือปืนเร็วน้อง
ซาวครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โห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 พังโอ้กูแตกนี่โหดป่ะโหดป่ะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะกูวิ่งกูมันโอ้ยโอ้โหมันมีสโลว์ไอ้เวนพี่เดาทางเองออกหมดแล้วอุ๊ยตายดิวันนี้น้องแตกท่านผู้ชมน้องหมวยพี่จัดการกับบอสไปเยอะแยะมากมายเวล4ครับท่านผู้ชมว้าวได้อะไรมาวะไอ้ทุ่งไอเทมเอาน้องหมวยละมาเหมือนเดิมยังโคกมาแต่ฟักเกอร์ Many of Chandra's native species can breathe heat and flames ขอให้เราระวังสปีชีส์พวกนี้ให้ดีนะซึ่งจะเป็นสปีชีส์ใหม่นะครับแสดงว่าดิกโดรนเราสามารถใช้ได้แค่ด่านละครั้งนะฮะดูเห็นไหมเยอะเลยในระยะว่ะในระยะยาวมาสิว่าไอ้พวกสารเลวโอ้โห what the fuck อย่างเท่ไอ้เหี้ยพ่นไฟได้ด้วยเอาอีกแล้วบวกกับบอสอีกแล้วเนี่ยบวกกับบอสมันเป็นช่วง warning สุดโหดไปเฮ้ยเหี้ยมึงอันนั้นได้เหรอวะอ๋อมันให้ค่ายหรือเปล่าโอ้ยมันกิ้งมันระเบิดอะกิ้งลุยๆระเบิดดีมันดีมันโอ้โหเรามีดีนะเรามีเกาะว่ะอะไรเงี้ยตายหาเนี่ยโอ้โหโหโห what the fuck ออกมาช่วยพี่ซิเอาน้องน้องหนูหนูมาช่วยพี่ซิจะตายเลยมึงมาจัดการตรงนี้ท่านผู้ชมเย้2นาทีนะฮะในการจัดการบอสตัวนี้ครับมิชชั่นคอมพลีทอีกแล้วว้าวสาวน้อยตัวใหญ่บลักกากมากมาสตาร์ทมาสิว่าไอ้พวกนรกโอ้โหว้าเอาสกิลอะไรวะเมื่อกี้นี้มันอ๋อมันฮิวตัวเองตลอดเหรอวะปั๊บเหรอโหเย็ดเคมอนตีไม่เข้าเลยยังโหดขวานมาขวานมาอยากเป็นนักมวยอ่ะนักมวยมาแล้วไม่ใช่นักเลงแต่ใส่เกงนักมวยตายดอกท่านผู้ชมต้องรีบเคลียร์มอนย่าเมื่อกี้นี่มันสกิลเลือดร้อนนี่หว่าเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่น้องนี่หว่าท่านผู้ชมที่จริงมันควรที่จะเก็บไว้ใช้กับบอสนะแต่ผมไปกดเล่นแล้วอยากรู้ไปตรงไหนอีกยึดพื้นที่มาสิวะไอ้พวกนรกเราเก็บแอนดรอยไม่ใช่แอนดรอยเก็บดรอยมาได้นะฮะเป็นผู้ช่วยนักกิ่งเรานะฮะเป็นหุ่นยนต์ในการโจมตี What the fuck โอ้โหรู้สึกมันมากว่ะผู้ชมเล่นไฟเตอร์ตัวนี้โอ้เคียมีระเบิดไฟใส่กูด้วยฮะไฟไหม้ตรงนี้เนาะวิ่งมาWhat the ตอนเล่นไฟเตอร์นี่เราสามารถที่จะมีสกิลกดฮิวตัวเองได้ท่านผู้ชมไปตามทางนี่เราได้เกาะมาแล้วยึดพื้นที่ตรงนี้นะฮะยึดไว้จอยไอ้เหี้ยไปยึดบวกกับมันโอ้เรายึดป้อมปืนมาแล้วท่านผู้ชมมาเก่งมาจากไหนก็แพ้ป้อมปืนอย่างพี่โอ้โหโหนรูโตะว่ะติ๊งเมื่อกี้เนี่ยเราต้องกำจัดมอนให้ครบ 100% ตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะสามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะจ๊ะไปต่อวอร์นิ่งแล้วโอ้โหวัดเติมโหอย่างนี้พี่ยังชอบเลยว่ะจะต่อยกับพี่ใช่ไหมเอาสิเราบวกเลยท่านผู้ชมกดเลือดบวกไปเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่น้องพูดไม่ฟังหัวมันแข็งมันค้อนยาอย่าโอ้จะตายกูจะตายไอ้เหี้ยแป๊บนึง
ไอ้สัตว์ดอยกูไปก่อนเขาเลยสลับอาวุธมาท่านผู้ชมปั่นตายไงล่ะท่านผู้ชมอีกจะฟิตอุ้ยไฟเตอร์แม่งก็ไม่น่าได้ว่ะเอาตัวนี้แหละเทคนิคเชียนมามันโหดจริงท่านผู้ชมอะไรแอร์จุดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะไปไฟกับบอสต่อมึงไม่ใช่เอเลี่ยนแล้วอย่างเงี้ยมึงโคตรมหาเอเลี่ยนมานี่ช่วยมันยิงช่วยมันยิงเราต้องหลบดีๆเราต้องหลบดีตรงเนี้ยโอ้ยแม่เล่นอย่างยากยิดตู้ยิดตู้ยิดตู้โอ้แตกโดนดอกหนึ่งว่ะเอาหุ่นยนต์ออกมายิงช่วยพี่ด้วยเฮ้ยโอ้ยเฮียท่านี้โคตรแรงท่านผู้ชมยิงไว้อ้าวไอ้เฮียดอยกูไปแล้วโอ้ยโอ้เฮ้ยไปโหที่ตั้งเยอะไอ้เฮียโดนเดินไปโดนมันจะช็อกเวฟท่านผู้ชมหลบมุมเฮ้ยโอ้ยเฮียเกือบโดนเนี่ยโหดจริงว่ะท่านผู้ชมแต่พี่โหดกว่าเชื่อพี่สิโอ้เย็ดโตนี่ป้อมมาเอายังไงมีอะไรงั้นออกมาให้หมดอิสัตโอ้ยหลบได้โอ้โหรู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิตมากที่เราหลบการโจมตีของบอสวัตต์ฟักอิสแตตตรงนี้ได้โอ้โหไอ้เหี้ยยิงเป็นลูกเลยสัตว์ยิงกูเหมือนลูกชายคนโตไอ้หลบโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายเฮ้ยจะตายไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะสับสิเย็ดดูโปลิโอ5บาทเอาสิกูหลบได้กูหลบโอ้โหแล้วไปยิงตรงไหนล่ะเพื่อนแม่โอ้โหมันไวเราต้องหลบอย่างนี้ไปบ่อยจุ๊บไปบ่อยท่านผู้ชมถ้าจุ๊บได้นี่คือแบบเลือดเราก็เพิ่มเห็นไหมโอ้โหไอ้เจ้าโดนเม็ดหนึ่งพ่อมึงตายเพิ่มทีละร้อยกว่าแต่โดนดอกละ6ดอกละ1,600อีกบ้าไปแล้วเราตายได้แค่2ครั้งท่านผู้ชมจริงๆมาอีกแล้วไอ้ตัวนรกเคียนี่โอ้ยตายเฮียเกมในโทรศัพท์ครับเกมในโทรศัพท์ตายได้อีกครั้งนึงกำจัดอีนี่ก่อนลูกน้องมันเลยเย็ดตัวดีเลยเย็ดเข้โอ้เย็ดโตกูจะแตกโอ้โหหลบกำจัดลูกน้องมันก่อนท่านผู้ชมมันจะมีมุมหลบได้อยู่นะฮะยิงไปฮิวลิงมาดอยเราเอามาไม่ได้ช่วยสดตีนแมวอะไรเลยเฮ้ยตู้กับโดนโอ้โหพี่มึงจะตายไหมเนี่ยวันนี้ยังถึกท่านผู้ชมไอสัตว์มึงนี่หน้าด้านหน้าทนเหมือนลูกตู่เลยนะไอสัตว์ยิงมันไอพวกดอยนรกกูมีวาร์ปเว้ยวันนี้กับทั้งวันอะมุกเดิมอะมุกเดิมมันใช้กับพี่ไม่ได้หรอกน้องโอ้โหไอเนี้ยโคตรน่ากลัวท่านผู้ชมไอเนี้ยเนี่ยของจริงเดี๋ยวนะเราต้องอยู่ปลายไว้ป่ะในการหลบเย็ดตู้เอาอะพุชเมนอะบิชเอ้ยรู้ไม่ทราบไหมดิเอ้ยมันมีแค่นั้นจริงๆหรอวะมุกของเองนะตายวันนี้ละมึงมีแค่นั้นจริงๆว่ะมีแค่นั้นจริงๆแล้วว่ะมีแค่นั้นจริงๆแล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนตั้งป้อมโอ้ยเย็ดโดสกิลแรงมันจะช็อกเวฟเราอยู่มุมไหมท่านผู้ชมตายโอ้โหเกมในโทรศัพท์ชื่ออะไรล่ะครับชื่อว่าเกมตัวยิงไกลมั้งท่านผู้ชม
นี่ดีกว่าเอาน้องหมวยนี่เข้ามาลองดูนะครับอันนี้เป็นการทดสอบแมปอื่นมากนะท่านผู้ชมหลังจากที่เราจบทูตเรียลมาแล้วนะโอเคมันให้ยึดดรอยเพื่อที่จะเป็นป้อมปืนมาโอ้เยตโต้นี่มึงจะไม่คิดไปที่อื่นกันบ้างเลยเหรอตามป้อมปืนฮะท่านผู้ชมรู้สึกในแท่นตรงนี้เราสามารถเก็บพลังงงพลังงานเลยฮิวเห็นไหมอันนี้ฮิวเลือดอันนู้นน่าจะเป็นพลังงานรีโหลดโคเวอร์ไวขึ้นมาต้องยึดป้อมปืนมาภารกิจนี้มันให้ยึดป้อมปืนนะเห็นไหมมันจะมีภารกิจอยู่ทางด้านมุมขวามือนะครับ activate droid นะหยิบ droid มา1คนนะครับโอเคเราได้ droid มาแล้วไปไหนต่อพวกโอเคเราจะตามทางไปนะยึดจ้ะยึดป้อมตรงนี้นะ activate defense droid นะครับยึดตรงนี้ไม่ยากนะฮะเกมนี้สามารถเล่นกันได้นะครับยึดโดดอยขอยิงไวๆกว่านี้ได้ไหมไอ้ยิงเหมือนไม่ยิงเนี่ยเฮ้ยดอยไฟเตอร์ว่ะท่านผู้ชมยันตัวโคตรเท่มึงโคตรเท่โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเท่กว่าลูกตู่อีกไปว้าวโอ้บัฟหมู่ด้วยไอ้สัตว์ตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้อ้าววอร์นิ่งเอาอีกแล้วโอ๊ยโอ๊ยนะมันบอกให้กำจัดบอสตัวนี้ออกไปเอาวะเอาวะเอาวะพุชเอาเรียกดอยอีกตัวนึงแม่งสายลูกน้องโคตรไม่ดอยไฟเตอร์เราดูเออวะบอสมันอยู่นี่ไอ้เหี้ยไปยิงเหี้ยอะไรตรงนั้นไอ้สัตว์ด่านป้องกันเมื่อกี้ผมมาแม่งเราเอาตัวผิดด้วยแหละเราคนที่จะเอาตัวที่มันดิฟเฟรนซ์มาได้นะอย่างตัวเมื่อกี้อย่างตัวนี้ตัวผู้หญิงตัวนี้อะไม่มิชชั่นคอมพลีทป่ะตัวไม่ได้อะไรเข้ามาได้เกราะได้เกราะใส่เลยดูสิชูเตอร์มายิงดีกว่าชูเตอร์ปืนมันยิงไวกว่าท่านผู้ชมลองใหม่ดูสิตรงไหนนะตรงนี้รอดมาตายไปซะอีดอกมุมนั้นน่ะไอพวกมอนพวกนี้แบบมันรู้สึกเป็นไอมอนตีไกลอ่ะท่านผู้ชมไอมอนตีไกลมันท่านไหนมันวิ่งไม่ทันเรามอนตีไกลแม่งแบบยังป่วนปูพรมหือได้ใช้ได้ท่านผู้ชมยูอันตีเราแม่งของจริงว่ะเออแกนะแกปูพรมเลยท่านผู้ชมตัวนี้ปูพรมเอาวะว้ายโอ้โหมึงพ่นอะไรออกมาเนี่ยนี่สี่ยิงไอ้นี่ถังระเบิดเออเอ้ยโอ้โหทำไมมันผ่านง่ายกว่าเมื่อกี้วะก็แต่เฮ้ยก็ฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับเกม Gigantic X นะฮะก็คือสามารถไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เพราะตอนนี้เกมนี้เนี่ยลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่าง description เหมือนเดิมเพื่อที่จะกดดาวน์โหลดเกมนี้กันนะครับโอเคอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับกับเกมนี้นะครับ Gigantic X นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน Bigo Channel นะครับเพื่อที่ได้รับชมไลฟ์หรือว่าเกมดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้วิโคขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูคลิปเกมของผมนะครับวันนี้วิโคต้องขอตัวลากันไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย Gigantic X ว้าว